การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ยังรอการชี้ขาดในเวทีสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านปฏิรูปพลังงานนะคะขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามชี้แจงขั้นตอนต่างๆก่อนถึงขั้นการให้สัมปทานจริงติดตามได้จากรายงานค่ะปัจจุบันประเทศไทยผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศได้เองร้อยละ45ของความต้องการใช้ที่เหลือนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทโดยเฉพาะน้ำมันดิบที่ต้องการใช้วันละ1ล้านบาร์เรลแต่ต้องนำเข้า 850,000 บาร์เรลต่อวันหรือก๊าซธรรมชาติใช้ประมาณ 5,200 ลูกบาศก์ฟุตต่อวันผลิตได้เองวันละ 3,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวันที่เหลือต้องนำเข้าเช่นกันการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่กระทรวงพลังงานชี้แจงมาตลอดคือการเปิดให้สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้มากขึ้นขณะที่กลุ่มภาคประชาชนที่คัดค้านมองว่าการเปิดสัมปทานครั้งนี้เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนรายเดิมอาจกระทบเรื่องอาณาเขตประเทศไทยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกัมพูชากลางทะเลรวมทั้งแปลงสัมปทานในพื้นที่ภาคอีสานสำรวจและขุดเจาะด้วยเทคโนโลยีเชลก๊าซจะซ้ำเติมปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงว่าการยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับแปลงสัมปทานที่กำลังจะสิ้นสุดอายุปี2565และการหมดแปลงสำรวจที่หลีกเลี่ยงพื้นที่อ่อนไหวเช่นพื้นที่ลุ่มน้ำ 1A พื้นที่อุทยานรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะว่าผลิตมากก็ต้องจ่ายมากผลิตน้อยก็จ่ายน้อยเพื่อความเป็นธรรมนะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือจะต้องให้มีนิติบุคคลไทยเข้าร่วมนะคะอีก 5% เมื่อคุณจะผลิตค่ะแล้วก็สิ่งที่บริษัทจะต้องทำนะคะก็คือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่คุณได้รับสัมปทานนั้นๆค่ะแล้วก็ตลอดจนดูแลเรื่องการศึกษาของในพื้นที่แปลงสัมปทานที่คุณได้รับสัมปทานด้วยค่ะค่ะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังบอกด้วยว่าการเปิดให้ยื่นขอสัมปทานครั้งนี้มีระยะเวลาพิจารณาอีกเกือบ1ปีและกว่าจะสำรวจเพื่อพิสูจน์ว่ามีปิโตรเลียมหรือไม่ใช้เวลา 7-9 ปีและการดำเนินการเรื่องนี้ไม่ได้เร่งรีบทำเพราะเตรียมการมาตั้งแต่ปี2555ขณะที่สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยระบุว่าไทยจำเป็นต้องเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21และต้องเปิดให้ต่างชาติมายื่นขอสำรวจเพราะแหล่งปิโตรเลียมของไทยหายากจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้นำกรณีการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21เข้าสู่เวทีสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ด้านปฏิรูปพลังงานซึ่งต้องติดตามว่าหลังผ่านการอภิปรายในเวทีดังกล่าวผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรเสนอต่อรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าพร้อมจะปฏิบัติตามมติที่ออกมาจากสปช.ทีมข่าวเศรษฐกิจสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน